อาบูฟาเซลกูดดาสนะครับนี่ครับก็เทียบสัดส่วนกันนะครับ29กับ34น้ำหนักช่างนี่76กิโลกรัมนะครับแต่ว่าต่อยในรุ่น 72.5 ส่วนสูงนี่ก็พอๆกันเลยครับก็ต้องเรียนก่อนครับว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็เก็บชัยมาได้ด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับอย่างทางด้านอาบอฟาสนี่ก็น็อกตุนมินเลตนะครับนักชกจากเมียนมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับขณะที่คนนี้ครับทางด้านอาบูไฟซาวฮะอาบูฟาเซลนะครับนะก็ชนะน็อกซามูเอลพัฟลินมาถือว่าฟอร์มแกร่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับไปดูยกแรกเลยครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงถ้วยพระราชทานรุ่น 72.5 กิโลกรัมครับดูรูปร่างในใหญ่แม่เตะขาไปก่อนเลยครับอาบูฟาเซลเดี๋ยวดูครับดูฟอร์มกันไปครับส่วนรุ่นนี้อีกสายหนึ่งก็จะมีที่เป็นตัวเต็งก็คือเต็งหนึ่งมาตัดกันก่อนครับคู่นี้อาบอฟ้านี่ก็ดูง่ายๆครับคนมีผมเยอะกับผมน้อยจะได้ไม่สับสนนะครับมีหน้าตาเนี่ยอาจจะละไม้คล้ายกันครับนักชกจากแดนตุรกีดูครับเอาครับแม่อาบอฟ้านี่จ้วงหมัดก่อนครับแม่เอาแล้วครับใครโดนใครหล่นนะครับคู่นี้ใหญ่ยักษ์เลยกันทั้งคู่เอาขยับเดินง่ายครับอาบูฟาเซลเดินเบียดเข้าไปครับโอ้โหเอาเจอหมัดมีอาการแล้วครับอาบูฟาตอนนี้รัวหมัดล่นไปแล้วครับพี่เอกหนึ่งนับโอ้โหสงสัยแกรีบครับแม่ไม่ได้รีบหรอกครับได้จังหวะครับดูครับยังโซซัดโซเซอยู่เลยครับพิษของหมัดผมเชื่อว่าคู่นี้ที่เต็งหนึ่งสิเจสารุ่งที่อีกสายหนึ่งก็คงจะชมการถ่ายทอดสดอยู่ครับดูผลงานของคู่ต่อสู้หน่อยซิว่าจะเป็นยังไงครับถ้ามีโอกาสได้เจอกันอ้าวหมัดครับหมัดมาครับพายุต้องเข้าแล้วครับได้ไปหนึ่งนับได้ไปหนึ่งนับยังกัดฟันนะครับยังกัดฟันสับขึ้นเหมือนกันนะครับคนที่โดนนับอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับอาจจะมีพลิกล็อกก็ได้นี่ครับเดิมโตคืนเหมือนกันครับทางด้านอาบูฟาเซลโอ้โดนไปหนึ่งนับครับต้องพยายามประคองสติมาก่อนไม่แรงนะครับแต่ว่าอาบอฟาสเองก็พยายามที่จะเล่นลูกอื่นบ้างครับเอาแลกหมัดมาวงในเสียบมีฟันศอกครับหวังที่จะปิดสถานการณ์เหมือนกันนะครับอาบูฟาเซลอาบอฟาสก็ดูช้าลงไปครับหลังจากที่ได้หนึ่งนับหมัดซ้ายไปครับนี่จิ้มลำตัวมาด้วยจิ้มลำตัวจิ้มใบหน้าครับตอนนี้เอาหน้าก่อนครับ1 2โอ้โหดูครับแกเดินถอยต่อยไปเรื่อยครับขอสักสองแล้วกันครับแม่ก่อนจากครับจังหวะติดพันพอดีเดินลุยเข้าไปครับเดินจ่อล่างมาโดนจ่อล่างมาคนบ้านเดียวกันนี่ก็ไม่มียอมกันเอาแล้วครับแม่ชกแย็บซ้ายเข้าไปครับอาบูฟาเซลจังหวะกระแทกแย็บซ้ายนี่สวยงามเลยครับโอ้แล้วดูอาบอฟาสก็ไม่กล้าเข้าครับเดินหมัดเข้าไปก็ดูคิดเยอะครับคิดเยอะก็โดนหมัดอีกครับเดินเวียงขวาเข้าไปสถานการณ์เนี่ยกลับมาเรียกได้ว่า 50-50 แล้วนะครับมีโอกาสที่จะหลับจะหล่นด้วยกันทั้งคู่เอาครับแม่แรกโอ้โดนอะไรครับโดนอะไรลงไปแล้วครับโอ้อาบูฟาสครับดูเหมือนจะโดนทิ่มที่ดวงตาหรือเปล่ากรรมการขอเวลาแล้วครับกรรมการถาวรครับขอเวลาแล้วครับเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาที่ดวงตาครับเดี๋ยวขอให้แกสนามเรามาดูก่อนโอ้โหดูครับคือจังหวะไม่ตั้งใจเนาะเราดูภาพช้านะครับจิ้มจังหวะไหนครับก็ยังมองไม่อ๋อนี่ฮะจังหวะที่แกค้ำเข้าไปฮะโอ้โหนี่ฮะจังหวะค้ำไปก่อนนะครับปึ๊ดเข้าไปโอ้โหนิ้วโป้งนี่เข้าตาครับก็ให้เวลาพักก่อนครับตอนนี้เอาบอฟาสนี่โดนเข้าไปนี่แหมแทบร้องเลยครับนั่นแหละครับแม่หันเลี้ยวหนีไปเลยครับก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์อุปาชาตินะครับขึ้นมาดูอาการเช็คอาการให้พักกันสักแป๊บหนึ่งก่อนครับหายเบลอหายมึนหรือยังครับเห็นคุณหมอเป็นกี่คนครับตอนนี้ครับคนเดียวหรือ10คนครับไม่เป็นไรครับให้เวลาครับชกได้ครับอาบอฟาสได้พักไปแล้วจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับให้ทีมงานเนี่ยล้างตาหน่อยยังไงครับ ได้นะฮะได้ๆครับเช็คนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัย
โอเคเรียบร้อยโอเคครับตัวมาเช็ดโอ้ล้างอย่างเดียวไม่เอาผ้าเช็ดให้หน่อยนะแม่เดี๋ยวน้ำเข้าตาอีกทีนี้เอาเช็ดไปแล้วครับเมื่อกี้เช็ดเสื้อกรรมการโอเคก็ยังโอเคอยู่นะครับเช็ดไปเชื่อไทยไฟกับประกาศซะด้วยลุยต่อครับลุยต่อครับสายตายังไงชัดเจนหรือเปล่าครับอ้าวได้พักแล้วทีเนี้ยหมดยกก่อนครับแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับแม่ดูภาพช้าครับจังหวะต่อยหมัดของอัลโบฟาสครับลุกไล่เข้าไปในหมัดนี้ครับประเคนเข้าที่ใบหน้าของอบูฟาเซลแล้วก็ร่วงลงไปครับในนับแรกดูครับจังหวะลุกไล่ครับนึกว่าจะจบเร็วแล้วนะครับนี่จังหวะฉกแยบของทางด้านอบูฟาเซลครับแล้วก็จังหวะนี้ครับแม่ทิ่มตาเข้าไปก็ได้พักกันนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาสู้ต่อได้ครับโอ้นิ้วโป้งนะครับโดนเข้าไปก็จังหวะจะค้ำเป็นใบเบิกทางพอดีเนาะซ้ายไปขวาต่อยปุ๊บเนี่ยครับเรียบร้อยครับแหมไม่ตั้งใจอะนะไม่เป็นไรครับก็ได้พักแล้วก็เนี่ยกลับมาชกได้ครับคู่2ยกแรกคนที่ได้นับไปก่อนในยกแรกก็คือมุมขาวนะครับมุมขาวอย่างอาบอฟาสครับอ้าวยก2ครับลุยกันต่อหมัดมาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วแรงแรงขึ้นมาอีกแล้วต้นน้ำนะทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหแล้วก็เปิดมานี่ก็สาวอีกแล้วนะครับคู่นี้โอกาสในการเข้าสู่รอบชิงครับยังคงเปิดกว้างให้กับทั้งมวยทั้งคู่ดูเอาครับประสานงานกันแข่งอูฟาเซลยกนี้นี่จะได้นับคือหรือเปล่าครับหลังจากที่โดนไปก่อนแล้ว1นับหุ่มดำนะครับอูฟาเซลแต่แค่แกออกยาวนะอูฟาเซลอ่ะแค่แบบนี้กระโดดเตะเลยกระโดดเตะเลยผู้ชายแต่ว่าตัวเองหลุดออกไปเลยครับแบบว่าสนุกจนว่าแบบยังไงดีหลุดเชือกเวทีออกไปเลยเรียกว่าคิดนอกกรอบครับตอนนี้ไปนอกเวทีเลยเอาแล้วครับแม่ดูว่ามีความมั่นใจมากขึ้นครับอูฟาเซลบอฟ้าเนี่ยคนได้1นับก็ยังไม่สามารถที่จะหาจังหวะเผชิญศึกได้นะครับดูยังกล้าๆกลัวๆเดินต่อฮุกซ้ายฮุกขวาต่อยหมัดเอาเจอเทลงไปแหมจังหวะไปชกแล้วถลำพอดีครับเจอเทเลยครับหมัดมาครับสับคืนสิมันยังขาดเกินๆหรือเปล่าครับเอาเดี๋ยวดูครับขอจับแบบจังหวะแม่นๆหน่อยครับหายมือบอกไม่เป็นไรครับสอกได้สอกมาครับต่อยได้ต่อยมาขอคืนสังหวัดหน้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายแหมคล่อมกันไปหมดครับคล่อมกันไปหมดครับแต่ว่าเวียงไปก่อนเอาจับคอไว้ครับจับคอไว้ครับให้มันสงบนิดนึงเวียงไปเวียงมาเนี่ยชักจะได้ลุ้นแล้วนะครับอาบูฟาเซลจังหวะต่อยหมัดเนี่ยนักแรงมามีความมั่นใจอีกแล้วอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้เอาบอฟ้าเอามีเตะตัดล่างแล้วมีสะดุ้งเอาแล้วครับโดนขาแม่ขาอ่อนหรือเปล่าครับแต่ว่าหมัดเอาสาวต่อลัวต่อไปเอาฟันต่อมาด้วยเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาอีกทีนึงกดมาตีได้ไหมไม่ได้ครับแม่โอ้หน้านี่เริ่มจะแดงเป็นเม็ดตำลึงนะครับหมัดซ้ายมาอีกอ้าวขยับเข้าไปครับนี่แข้งขวายาวๆแข้งขวายาวๆถือได้หมัดซ้ายหมัดขวาครับวงในมัดลัดล็อกยังไม่ตีกรรมการแย่ครับโอ้โหครับนี่ก็ถือว่าเอาบอฟ้าครับที่เปิดเกมดูดันแล้วก็หมดยกที่2พักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับดูจังหวะในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับจามศอกชุดใหญ่เลยครับทางด้านอบอฟาสส่วนอบูฟาเซลเองนี่แม่จังหวะกระโดดเตะครับไปเลยครับนอกเวทีแต่ว่าจับเชือกแล้วเตะนี่ถือว่าไม่ถูกกติกานะครับเนี่ยจับเชือกแล้วก็โดดเตะครับโอ้โหดีว่าไม่โดนครับเช
ฉียวหัวไปแล้วดูจังหวะท้ายเกมครับในยกที่2ก็เอาบอฟาสครับเริ่มที่จะต่อยได้หนักหน่วงขึ้นแล้วครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่ก็เจอเททิ้งลงไปครับจังหวะนี้ดูครับฮุกซ้ายครับตามด้วยขวานี่โดนนะครับก็มีอาการเล็กน้อยครับสำหรับอาบูฟาเซลก็ส่องฟอร์มเอาไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าผู้ชนะคู่นี้ครับแต่ว่าเต็งหนึ่งก็ต้องมีคู่ชกครับที่จะตัดเชือกในสัปดาห์หน้าเอาครับตามกันต่อยก3ยกที่3นะครับมุมดำนี่อาบูฟาเซลครับมุมขาวอาบอนฟาสครับหมัดไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงอ้าวพยายามเสริมเข้าไปใหม่ครับหมัดซ้ายครับอาบอนฟาสหมัดซ้ายหมัดขวาก็จวนลมไปอีกครับแต่จังหวะประชิดนี่แหละครับแหมสั่งหยุดแล้วบอกว่าขอทุบหนึ่งสองดอกครับเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับจ่อมาจ่อคืนหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดขวามาอีกแล้วจะชกทีนี้กับทิ้งทั้งไหลเหมือนกันนะสับไปครับนี่แหละครับแหมถ้าเวียงเข้าเป้าโอ้โหเจอศอกไปหันหลังนะครับดูแล้วเหมือนจะมีเลือดด้วยหรือเปล่าครับหลังคอของอาบอฟาสเจอศอกของบัวเซลแต่ว่าไม่รู้ครับตอนนี้สาวต่ออาจจะต่อครับคนนึงนี่ก็เวียงครับอีกคนก็รอจังหวะนี่ครับเอาฟาสเข้าไปแล้วก็ล่วงครับโอ้โหจังหวะที่ทุ่มไปสุดตัวครับเดี๋ยวสังเกตหลังคอของอาบอฟาสครับเหมือนจะได้เลือดนะครับดูครับเจอฝันสองมาดูอ่ะหูแตกครับแหมปกติตรงนี้ไม่ค่อยแตกด้วยนะแต่แตกถูกที่เลยเกินครับหมัดเอาจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปลูกเดินขยับเข้ามาเอาคืนครับหมัดซ้ายโดนหมัดขวามาอ้าวยกสุดท้ายครับยกที่3ครับพยักหน้าเรียกเลยครับอย่าถอยเยอะครับเกียรติไล่ครับนะนี่ครับปลายเท้าชนปลายเท้าปักหลักสู้กันดีกว่าครับเตะจ่อล่างหมัดซ้ายมาหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับล็อกคอไว้จับคอไว้ก่อนครับแต่ว่าเนี่ยพอจับไม่แน่นโดนหมัดสิครับแหมหมัดแกเอาได้รัวๆเหมือนกันนะครับอาบอนฟาสเจอจ้วงซ้ายทีขวาทีนี่ก็ต้องเอาพื้นมากนะครับอาบูฟาเซลเองเหมือนจะหมดก๊อกไปเหมือนกันครับเรียวแรงอาบอนฟาสเนี่ยยังคุกคุกคักอยู่ครับมีหมัดจ้วงมาเหมือนอยากจะสงบศึกหรือเปล่าครับยังครับเวลายังไม่หมดเอาลุยต่อเอาจ้วงต่อไปโอ้เรียกว่าเป็นการต่อยมวยแบบฟรีสไตล์ครับโอ้โหว่ายเข้าไปเลยไม่รู้จะหลบหมัดไหนกันก่อนเหมือนกันนะมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่เตะเข้าไปเลยครับแบบสวยๆครับหมัดไม่ถึงหมัดซ้ายครับง้างมาเพื่อจะสู้ก็รู้ทันแล้วครับหมัดขวาครับจังหวะบวกก็สู้กันมาจนแบบว่าแหมเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ครับอิหร่านดาร์บี้ไฟท์ครับคู่นี้ครับคู่ที่2วันนี้ครับขับช้าๆนะครับจังหวะนี้ครับแม่ง้างใส่เขาก่อนด้วยครับแต่ของเขามาถึงก่อนครับง้างไกลไปหน่อยนะครับอาบอนฟาสจังหวะเช็คช่วงล่างกันครับดูที่ลมยางเป็นยังไงครับแล้วดูหมัดซ้ายมาขวาไล่ทุบหลังจากนั้นครับโดนรัดเอาไว้ครับโดนรัดแล้วหนีครับศอกสับปักเข้าไปด้วยครับเป็นจังหวะนี้หรือเปล่าครับที่แบบกวาดขึ้นมาแล้วคอมีแผลเลยครับเดี๋ยวเจอฟันเข้าไปเต็มๆครับบริเวณศีรษะดูจังหวะครับกระแทกแย็บแล้วก็มีขวาตามแต่ว่าอาบอฟาสแกนี่เวียงครับเวียงแบบยาวๆแล้วก็ทุบเข้าไปครับเนี่ยโอ้จังหวะไม่มีนะครับสาวอย่างเดียวก็เน้นลูกขยันนะครับส่วนอาบูฟาเซลเองนี่และนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is White Corner Abu Fazel from Iran ก็เป็นทางด้าน Abu Fat นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหดูครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเป็นมวยหญิงครับในพิกัด54กิโลกรัม